านจิมทอมสันนะคะปราสาทสัจธรรมของไทยเนี่ยติดอันดับ2สวยที่สุดของเอเชียเลยนะแม่นะคะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของนายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็เปิดเผยค่ะบอกว่าเว็บไซต์ด้านการเงินสัญชาติอเมริกันนะคะเขาได้มีการเผยแพร่บทความว่าด้วยการจัดอันดับประเทศที่มีสถาปัตยกรรมสวยที่สุดในทวีปเอเชียประจำปี2024จำนวน10อันดับนะคะแม่นะคะแล้วไทยเราเนี่ยติดอันดับ2ประเทศที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดของเอเชียถูกต้องอืมราชบังอะไรนะคะใช่นะคะแล้วเขาไปดูวัดพระแก้วเราอ่ะก็สวยเหมือนกันไงนะคะเราก็มีถูกต้องนะคะไทยเราติดอันดับ2นะคะติดอันดับ2ที่สวยนะคะในเรื่องของสถาปัตยกรรมนะสวยที่สุดของเอเชียเลยจากบ้านจิมทองสันนะคะบ้านจิมทอมสันแล้วก็ปราสาทสัจธรรมรวมถึงยังมีสถานที่ที่ติดอันดับยอดนิยมอีกหลายแห่งด้วยนะแม่ใช่ไหมใช่อยู่แล้วแหละนะคะบ้านเราสวยงามหลากหลายนะแม่นะสถาปัตยกรรมต่างๆนะปลื้มใจปิติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เห็นฝีมือคนไทยเห็นฝีมือโอ้โหคนที่เขาทำอะไรไปดูแล้วมันพูดออกมาไม่ได้มันวิจิตรสวยงามทั้งนั้นเลยแบบที่จนแบบเราโอ้โหจนแบบคือตะลึงคือตาค้างอ่ะนะคะนะแล้วยังเพิ่มเติมด้วยค่ะรัฐมนตรียังเพิ่มเติมนะคะบอกว่าการจัดอันดับดังกล่าวเนี่ยแม่ประเทศไทยเป็นรองเพียงแค่ประเทศจีนถูกต้องนะคะที่มีพระราชวังต้องห้ามเป็นสถาปัตยกรรมสำคัญซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะคะในการจัดอันดับในครั้งนี้นะเพราะนอกจากจะสนับสนุนแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกในการตัดสินใจมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้นยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาก็จะมีการเตรียมพร้อมนะแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถจะปรับปรุงแล้วก็ส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยเนี่ยสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดเวลาค่ะทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยถูกต้องให้ได้มาตรฐานนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นแล้วยังเชื่อมั่นค่ะแม่ว่าหลังจากนี้นะประเทศไทยจะคึกคักขึ้นอย่างแน่นอนจากสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง2มิถุนายน67เนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวสะสมนะแม่14 ล้านแล้ว 951,006 คนรายได้สะสมค่ะ 7,9340 ล้านบาทแล้วนักท่องเที่ยวสูงสุด5อันดับแรกอันดับ1ไม่ใช่จีนถูกต้องอันดับ1คือจีนค่ะ2จีนอันดับ1เลยคือจีนค่ะใช่อินเดียเป็นไงจีนเนี่ย 2,943,455 คนอันดับ2มาเลเซียโอ้2,065,61 คนอันดับ3คือจะเป็นอินเดียถูกต้องนะคะเห็นเยอะ855,558 คนนะอันดับ4รัสเซียค่ะ853,532แล้วก็อันดับ5เกาหลีใต้แม่อ๋อเอเชียแม่นใช่813,397คนนะคะเราไปเที่ยวบ้านเขาก็ไปเที่ยวบ้านเรา